สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงฟอร์มของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับซึ่งในนัดล่าสุดเนี่ยโดยเจ้าอุ้มเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูทั้ง4ประตูนี้นะแล้วก็สามารถทำแอสซิสต์ได้ด้วยเราจะมาวิเคราะห์เกมนี้กันนะครับว่าหรือว่าธีรธรเนี่ยคืนฟอร์มละเล่นได้สบายแล้วหรือเปล่าผมให้เกมนี้แน่เป็นเกมที่ดีที่สุดของธีรธรในปีนี้เลยนะครับหลังจากปีนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าวิบากกรรมนะเพราะว่าลงกับทีมในเจลีกแล้วก็มีข้อผิดพลาดอยู่ในทุกๆนัดนะครับบางนัดพลาดแล้วก็โดนยิงเลยด้วยซ้ำจนทีมแพ้หรือว่าไม่ชนะเนี่ยนะมีนัดนี้ครับที่เกมรับไม่เสียประตูด้วยแล้วก็มีส่วนร่วม4ประตูคือเล่นดีมากนะครับแต่ก็ยังมีบางจุดที่น่าเป็นห่วงอยู่วันนี้เรามาพูดถึงจุดดีกันแล้วกันก็ผมใช้คำว่ามีส่วนร่วมนะเพราะว่าโอเคไม่ใช่คนแอสซิสต์แต่ว่าก่อนที่ถึงคนแอสซิสต์เนี่ยก็เป็นเจ้าอุ้มเนี่ยแหละที่เปิดบอลมาให้เพื่อนแล้วเพื่อนอีกคนก็แอสซิสต์อย่างลูกแรกนี่ก็ธรรมดานะครับก็โบเบโยนมาธีรธรตัดบอลได้ด้วยลูกโมงนะฮะแล้วเพื่อนก็ทำทางกันไปจนได้ประตูลูกนี้ยังเฉยๆอยู่แต่ธีรธรก็มีส่วนร่วมนะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยไปดูลูกที่สองกันครับก็หลังจากเกมตันๆนะครับแล้วก็เครียดกันอยู่พอสมควรจนมาลูกนี้ครับธีรธรได้บอลจากกลางสนามนะครับแล้วก็เปิดตัดมาให้เอนโดลูกนี้ถ้าไม่ใช่อุ้มผมว่าจ่ายไม่ได้นะคือต้องมีเซนส์จ่ายบอลพอสมควรถึงจะจ่ายลูกนี้ได้ถ้าเป็นพวกกองกลางแบบแปะบอลง่ายๆเนี่ยว่ายากแล้วประตูนี้ก็จะไม่เกิดลูกนี้ถือว่ายกเครดิตให้อุ้มเหมือนกันไปลูกที่3ครับนี่คือแอสซิสต์แรกแบบจะแจ้งของเจ้าอุ้มจริงๆนะฮะเพราะก่อนหน้านี้มีแอสซิสต์ในบอลถ้วยก็เป็นแอสซิสต์แบบเตะฉลับชนนู่นนี่นั่นจนเพื่อนไปยิงเข้าแต่ลูกนี้คือมาจากการครอสมาจากลูกเปิดของเจ้าอุ้มธีรธรเลยแล้วก็เป็นมิโยชิครับที่ยิงเข้าไปได้มิโยชินี่ถูกโฉลกกับนักเตะไทยดีนะทั้งเจก็เข้ากันได้ดีกับลูกนี้รีบวิ่งมาดีใจกับอุ้มเหมือนกันลูกนี้ต้องชมเอนโดนะผมให้เครดิตเอนโดเลยเป็นเอนโดที่ดึงม้วนกองหลังโกเบประมาณ 2-3 คนจนอุ้มว่างเนี่ยแล้วเปิดลูกนี้เหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าไม่ง่ายนะถ้าเกิดเปิดพลาดคือโดนด่าแม่ได้เลยนะผมว่ามันเปิดได้เพราะเป็นธีรธรเนี่ยแหละแล้วก็ไปลูกที่4ก็เริ่มต้นที่ธีรธรอีกแล้วลูกนี้กองหลังโกเบเนี่ยเยอะมากนะครับธีรธรได้ลูกเนี่ยคือกองหลังโกเบคิดว่าแล้วล่ะว่าเปิดหน้าเท้าอุ้มอ่ะต้องโยนมาทางซ้ายอย่างเดียวแต่เจ้าอุ้มคือพลิกไปเลยครับคือส่งไปให้ทางฝั่งขวามือก็คือดัดเท้าส่งไปให้เลยแล้วก็เป็นที่มาของประตูที่4นะฮะของมิโยชิโดยในนัดนี้เนี่ยธีรธรเกือบจะเก็บแอสซิสต์ได้อีกประมาณลูก2ลูกด้วยซ้ำนะครับจากฟรีคิกด้านขวาเนี่ยก็โอ้โหมงจังหวะนี้ควรจะได้แอสซิสต์เพิ่มแล้วครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งนะครับก็คือช่วงครอสในครึ่งแรกของเจ้าอุ้มเนี่ยก็เปิดไปจังหวะโมงคือมันเหน่งๆแล้วอ่ะก็ไม่เข้าครับคือไม่ได้เล่นน่าเกลียด นะครับผมว่าธีรธรเปิดบอลวันนี้ค่อนข้างทำได้ดีนะเสียดายที่ได้แค่1แอสซิสต์เท่านั้นเจ้าอุ้มเนี่ยคือดวงสวยนะฮะมาเจลีกเนี่ยคือหลายลูกตั้งแต่อยู่โกเบแล้วที่ว่าได้เปิดแล้วเข้าหัวเพื่อนน่ะแต่ว่าไม่ได้ประตูอย่างเวลลิงตันอย่างเงี้ยไอกองหน้าโกเบอ่ะเนี่ยได้จากอุ้มหลายลูกนะฮะฤดูกาลที่แล้วแต่จบสกอร์ไม่ได้เพราะงั้นสถิติอุ้มเลยน่าเกลียดมาจนถึงทุกวันเนี้ยก็มีนัดเนี้ยครับที่มีส่วนร่วมกับประตูแล้วก็แอสซิสต์ได้เอาล่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องเกมรับของเจ้าอุ้มบ้างครับผมเคยได้ยินพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าจุดอ่อนของธีรธรเนี่ยคือเกมรับแต่ที่ผมเคยดูนะคือจังหวะ1ต่อ1ธีรธรค่อนข้างชัวร์นะคือถ้าดวลกันตัวเนี่ยอุ้มมีความเร็วแล้วก็เข้าบอลได้ค่อนข้างเด็ดขาดนะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าฤดูกาลเนี้ยเหมือนความมั่นใจของธีรธรเนี่ยมันดรอปลงเยอะมากเลยเล่นเกมรับเนี่ยนอกจากเซนแล้วใช้เซนใช้ร่างกายผมว่าความมั่นใจนี่แม่งต้องมาจริงๆอ่ะแล้วธีรธรเหมือนความมั่นใจในเกมรับหายไปเยอะเลยครับดูตัวอย่างได้จากแมตช์นี้นะง่ายๆเลยคือก็พยายามเข้าบอลขาดแล้วนะแต่ว่า
จังหวะเลี้ยงมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรนะมันไม่ดีต่อในตำแหน่งกองหลังนะแต่ก็ไม่ใช่แย่นะครับแบบนี้ก็เคยกัดบอลได้หลายครั้งอยู่นะครับเห็นอยู่ 2-3 ครั้งเหมือนกันก็คือเราก็เข้าใจนะว่าอย่างที่หลายๆคนรู้กันก็คือให้ธีรธรเข้ากลางในจังหวะเกมลุกนะแต่ว่าบางครั้งคือเราไปโฟกัสที่ธีรธรพลาดมากเกินไปนะความจริงคือนักเตะมารินอสก็พลาดกันเยอะมากอย่างบางครั้งเกมลุกเนี่ยอุ้มมาตรงกลางละนักเตะมารินอสพลาดเสียบอลเขาย้อนไปทางอุ้มเลยนะเขาย้อนไปทางแบ็คซ้ายเลยครับแล้วอุ้มเนี่ยคือขึ้นมาตรงกลางละก็จะไม่ทันละก็ต้องวิ่งไล่ประมาณเนี้ยผมว่าอันเนี้ยแย่อยู่นะกับการที่ต้องควบ2ตำแหน่งเกมลุกตำแหน่งหนึ่งเกมรับตำแหน่งหนึ่งอย่างจังหวะนี้ก็เสียวมากครับที่จะโดนจุดโทษซึ่งมันโดนได้เลยนะจังหวะนี้จะอุ้มเข้าข้างหลังหนึ่งละแล้วไม่โดนบอลด้วยครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่โฉงฉางมากนะเหมือนลาฟาเอลตอนอยู่แมนยูอ่ะเหมือนพวกฟิลเนวิลอ่ะถ้าโดนจุดโทษผมโอ้โหคิดสภาพไม่ออกเลยนำอยู่แค่ลูกเดียวแล้วโดนจุดโทษเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เรียกความมั่นใจอยู่นะครับสังเกตได้เลยเนี่ยกับคู่หูเขาอ่ะเอ็นโดอ่ะเอ็นโดนี่เก่งมากนะแต่หลายจังหวะเขาไม่มั่นใจที่จะฝากบอลให้กับธีรธรนะอันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่าเขาทำได้ดีกว่าจริงๆก็คือตัดสินใจลากไปเองเลยให้ธีรธรคอยดึงกองหลังให้เอาจริงๆซึ่งผมอาจจะติดที่อุ้มตอนเล่นให้ทีมชาติไทยนะที่ว่าคือนักเตะทุกคนต้องฝากบอลที่อุ้มอ่ะอุ้มเติมมายังไงก็ต้องให้อ่ะมันดีกว่าให้อุ้มเปิดให้อุ้มให้บอลกับอุ้มมันอุ่นใจกว่าแต่ไม่ใช่ที่เจลีกเว้ยเพราะว่าฟอร์มยังพิสูจน์ตัวเองได้ไม่ดีอ่ะแต่นั้นนี้ผมมาช่วยได้เยอะนัดนี้ธีรธรทำได้ดีนะครับทำบอลเสียน้อยมากน้อยกว่านักเตะมารินอสหลายคนเลยลูกจ่ายหวังผลได้แล้วที่สำคัญเนี่ยถึงเกมรับอุ้มเนี่ยจะการเจอ1ต่อ1อาจจะดูไม่ดีนะแต่ว่าการเช็คลายล้ำหน้าครับธีรธรไม่ค่อยพลาดเลยนะผมว่านี่คงเป็นข้อดีข้อหนึ่งของกัปตันทีมชาติไทยเลยครับเรื่องความแน่นอนการเช็คลายล้ำหน้านี่มันความเก่ากับประสบการณ์ล้วนๆเลยก็เชียร์กันไปครับก็รอดูนะต่อไปถ้ามีโอกาสอุ้มเล่นดีหรือว่าเล่นแย่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์กันใหม่ขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับสวัสดีครับ